นายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยโดยบอกว่าพรรคเพื่อไทยส่ออาการถอยแจกเงินหมื่นดิจิทัลเพราะไม่กล้าแถลงมาตรการที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นการแจกเงิน 5.6 แสนล้านบาทให้คนไทยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปแต่สิ่งที่ทำกลับได้ยินแต่ราคาคุยให้เคลิ้มอยู่รอวันจะดำเนินการท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยก็ขยายเวลาการแจกและใช้เงินออกไปเรื่อยๆซึ่งบางเรื่องเวลาจะถอยของพรรคเพื่อไทยมักเป็นแบบไม่มีปีมีคลุยโดยเห็นตั้งแต่การแก้รัฐธรรมนูญเพียงได้สัญญาณโทรศัพท์จากคนหนึ่งในองค์กรอิสระก็สั่งให้หัวหน้าพรรคลาออกทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วยกสิ่งของเครื่องใช้ออกจากห้องคณะทำงานขณะที่หัวหน้าพรรคไม่อยู่จึงไม่ข้องใจกับกรณีเงินดิจิทัลเลยว่ามีการแถลงให้สาธารณะรับรู้ในเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นทางการนั้นยากมากและอาจกลัวอะไรที่คาดไม่ถึงจะโผล่ขึ้นมาตามลำดับเพราะความสุจริตที่จะใช้เป็นเกราะกำบังยิ่งพรรคเพื่อไทยพยายามจะพูดนั้นหากพิสูจน์ได้ว่าไม่สุจริตแล้วพร้อมทั้งถ้าสังคมพิสูจน์ว่าทำเอาเองไม่ได้ทำให้ประชาชนจริงตามที่อ้างจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมโหฬารการถอยดิจิทัลจะเห็นตั้งแต่การประชุมพอเมื่อประชุมแล้วแถลงข่าวจะมัดตัวเพื่อไทยเลยที่บอกว่าจะนำเข้าครม. 24 ตุลาคมนี้ผมเข้าใจว่าคงเลื่อนอีกและกลายเป็นคุณบุญเลื่อนพร้อมพูดเป็นอย่าหอมทิ้งไว้ว่าจะรีบเร่งดำเนินการทุกอย่างสิ่งสำคัญอยู่ที่ความคิดแรกที่จะทำว่าคิดอย่างไรแล้วเมื่อมาอยู่ในโลกความจริงบรรดาผู้รู้ทั้งหลายตั้งการสงสัยมากมายแล้วเพื่อไทยยังอธิบายไม่ได้อีกทั้งการห้ามออมห้ามใช้หนี้ห้ามใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามเล่นอบายมุขให้ซื้อได้เพียงสินค้าทั่วไปแล้วจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรเพราะให้ซื้อในสิ่งที่ต้องซื้อไม่มีการซื้อเพิ่มซึ่งเป็นการใช้ชีวิตตามปกติอยู่แล้วอีกทั้งคาดว่าหากนโยบายแจกเงินดิจิทัลเข้าที่ประชุมครม.บรรดานักการเมืองพรรคร่วมอาจไม่เสี่ยงร่วมหัวจมท้ายด้วยการลงมติสนับสนุนเพราะไม่ได้เป็นนโยบายของพรรคไม่ได้ประโยชน์ทางการเมืองด้วยเมื่อเนื้อหนังไม่ได้กินแล้วใครจะเอากระดูกมาแขวนคอถ้าถูกดำเนินคดีอาญาย่อมไม่คุ้มกับความเสี่ยงลงมติสนับสนุนดังนั้นเรื่องนี้จะไม่ง่ายเลยแล้วท้ายที่สุดเรื่องจะจางๆลงไปแต่เพื่อไทยจะพูดเอาหล่อเอาสวยกันไปได้ส่วนในทางปฏิบัติเห็นได้ชัดเจนว่าไม่กล้าจะฝ่าตามคำพูดที่โม้ไว้ซึ่งไม่สมราคาคุยเลยส่วนสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสนั้นนายจตุพรเห็นว่าคนไทยต้องตั้งหลักพิจารณากันโดยอย่าลืมตลาดเศรษฐกิจโลกมุสลิม 2,000 ล้านคนที่ใหญ่กว่าตลาด10ล้านคนของอิสราเอลอีกอย่างในไทยมีคนมุสลิมอยู่5ล้านคนที่ทำงานกับประเทศมุสลิมแทบทุกประเทศดังนั้นบริบทของคนไทยจึงต้องคิดทุกมิติไม่ใช่คิดแต่คนไทยในประเทศอิสราเอลอย่างเดียวอีกทั้งบอกว่าไทยต้องการสันติภาพเหมือนผู้คนทั้งโลกดังนั้นจึงต้องมองทุกอย่างระหว่างประเทศด้วยความเข้าใจที่สุดโดยคนทำงานที่อิสราเอลย่อมเป็นปกติและธรรมดาต้องชื่นชมอิสราเอลส่วนระดับชาติแล้วควรมีระบบคิดของคนในประเทศให้หลากมิติยิ่งขึ้นเพื่อจัดลำดับความสัมพันธ์กับมหาอำนาจและประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ